สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารทานเล่นๆมาฝากคุณผู้ชมมันไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเกี๊ยวซ่าอบชีสพอเราหยิบเกี๊ยวซ่าขึ้นมาปุ๊บชีสเยิ้มตามขึ้นมาเลยนะครับเริ่มต้นนะคะตัวไส้ของเกี๊ยวซ่าสำคัญนะคุณผู้ชมหมูบดนะคุณผู้ชมเย็นอยากเรียนคุณผู้ชมว่าใช้หมูสันคอจะมีมันนิดๆอย่าว่ากันกะหล่ำปลีเลือกเอาใบแก่ๆก็ได้นะคุณผู้ชมจัดการสับซะใส่กะหล่ำปลีหน่อยจะมีกลิ่นหอมหมูจะไม่ติดกันเป็นก้อนต้นหอมเลือกเอาเฉพาะตรงโคนที่เป็นขาวๆเขียวๆไม่ใช้มันจะออกมาคล้ำๆก็เลยใส่เป็นต้นหอมชอบหวานไหมคุณผู้ชมน้ำตาลใส่นิดหนึ่งใส่หน่อยเดียวนะคุณผู้ชมนะแป้งข้าวโพดไม่ต้องเยอะก็ใส่ไปนิดเดียวซอสปรุงรสเป็นซีอิ๊วขาวหรือเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ได้คุณผู้ชมขิงแก่จัดการนะคะโขลกละเอียดหรือใช้วิธีขูดออกมาให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใส่ขิงไปหน่อยนึงมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะต้นหอมซอยเมื่อกี้เราใช้ตัวโคนไปแล้วอันนี้หั่นเป็นชิ้นค่ะคุณผู้ชมดูสวยนะเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ดูสวยละกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำมันงาส่วนความเป็นเครื่องเทศผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราดโลโบใส่ลงไปหมักหมูสำหรับทำเกี๊ยวซ่าพอรับประทานคำแรกเท่านั้นติดใจเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการคลุกให้เข้ากันประเดี๋ยวเราจะมาจับจีบแบบที่เราทำแล้วพอได้ไปพักไปก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะแผ่นเกี๊ยวซ่าสำเร็จรูปเขามีขายค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักไส้เกี๊ยวซ่าของเราเองใส่ลงไป1ช้อนอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆแล้วก็ใช้น้ำนี่ค่ะทานะคะจัดการพับก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็บีบก่อนนะคะแล้วก็ดูนิ้วชี้นะคะนี่ค่ะบีบไปค่ะก็เป็นจีบอย่างนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะป้อนตัวแป้งเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นจีบมาแบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมลักษณะเป็นตัวเกี๊ยวซ่าทำให้ได้หลายๆ10ตัวคิดว่า1ท่านคงจะต้องรับประทานได้ต่ำกว่า4ตัวบ้านเย็นมี4คนก็ต้องไม่ต่ำกว่า16เดี๋ยวจัดการทำให้มันสุกนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นละสิอุปกรณ์ของเดียนชุดน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรตราหัวม้าลายค่ะเนี่ยเดียนเตรียมจานค่ะเอาน้ำมันพืชทาบางๆค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เอาเจ้าเกี๊ยวซ่าเรียงใส่จานนะคะคุณผู้ชมเว้นช่องไฟนิดหนึ่งวางใส่ลังถึงคุณผู้ชมค่ะพอน้ำเริ่มร้อนใช่ไหมคะก็หยิบขึ้นวางนึ่งไปสักครู่หนึ่งเดียนให้เวลาประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวก็จะสุกแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะ10นาทีผ่านไปเกี๊ยวซ่าของเดียนสุกแล้วค่ะดูสิคุณผู้ชมสวยมากเลยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแต่ตอนนี้เดียนอยากแนะนำคุณให้ทำน้ำจิ้มสำหรับเกี๊ยวซ่าสูตรเด็ดค่ะทำเกี๊ยวซ่าเด็ดเลิศแล้วเนี่ยน้ำจิ้มมันก็ต้องสำคัญนะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ำส้มใส่ชูค่ะใส่ลงไปน้ำมันงานะคะใส่ลงไปเกลือป่นค่ะเสริมไอโอดีนด้วยนะน้ำตาลใส่แดงซีอิ๊วเป็นซอสปรุงรสก็ได้แต่เตือนว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นจะเก๋กว่านะคะกระเทียมสับค่ะแล้วก็ต้นหอมใช้เป็นโคนต้นหอมขาวๆเสร็จแล้วก็จัดการตั้งเตาไฟอ่อนๆนะคะเพียงแค่ให้น้ำตาลละลายเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมมาดามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมันลายก็เป็นน้ำจิ้มที่รสจัดแล้วก็เข้มข้นนะคะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเครื่องปรุงน้ำจิ้มของเราเริ่มร้อนงาขาวค่ะจัดการคั่วซะหน่อยพอหอมๆนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็ใส่ถ้วยค่ะเดี๋ยวก็เอาเกี๊ยวซ่ามาเรียงลงในกระทะร้อนนะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะมรกตรับรองจะติดใจเลี้ยนใส่น้ำมันลงไปในกระทะร้อนของเลี้ยนนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอียงๆให้น้ำมันเนี่ยไหลทั่วกระทะเคลือบๆนะคะแล้วก็มาวางบนเตาค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดไฟใช้ฝาครอบก่อนรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเสียงค่ะมาแล้วค่ะพอเกี๊ยวซ่าเป็นแบบนี้น้ำมันปุดปุดแบบนี้คุณผู้ชมคะใส่น้ำลงไปค่ะพอใส่น้ำลงไปเสร็จใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะปิดฝาไว้นิดนึงก่อนรอให้เกี๊ยวนุ่มนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะน้ำหายไปแล้วค่ะเกือบจะหมดแล้วนะคะขออนุญาตเปิดนะคะเสร็จแล้วก็สลัดครีมรสชีสค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มอสซาเรลล่าชีสค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรีบเอาฝาปิดค่ะหูยคุณผู้ชมค่ะชีสเยอะมากกลิ่นหอมมากเอาละค่ะเปิดฝานะคะชีสติดนิดหน่อยว้ายตายยืดมาเลยดูสิต้นหอมค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบเสิร์ฟตอนนี้แล้วกลิ่นชีสคุณพระคุณเจ้างาขาวค่ะลูกเต่าต้องรักเราสิตอนนี้รีบชิมค่ะ